่อที่กระทรวงอุตสาหกรรมคุณผู้ชมมีการซักซ้อมใหญ่กันเกิดขึ้นขั้นตอนในการขนย้ายกากแคดเมียมนะคะกลับไปที่บ่อที่จังหวัดตากซึ่งก็จะมีขึ้นในช่วงค่ำของวันนี้29เมษายนเมื่อวานค่ะเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางซื่อนะคะเขามาติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ก่อนเลยบริเวณด้านหน้าของบริษัทล้อโลหะไทยเมทัลจำกัดค่ะนี่เป็นโรงงานที่ลักลอบกักเก็บกากตะกอนแคดเมียมซึ่งอยู่ภายในซอยเรียงปรีชานะคะที่ถนนประชาราษฎร์1แขวงและเขตบางซื่อกรุงเทพเพื่อส่งสัญญาณไปที่สำนักงานเขตในการช่วยกันเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตติดตามดูการขนย้ายค่ะมีการเอาถุงบิ๊กแบ็กสำหรับใส่กากแคดเมียมแล้วก็มีรถบรรทุก10ล้อพ่วงที่ล้อมคอกมาแล้วเรียบร้อยเอามาจอดเตรียมความพร้อมก่อนจะมีการเริ่มซักซ้อมการขนย้ายเริ่มด้วยการนำถุงกากตะกอนแคดเมียมนะคะขึ้นรถบรรทุกในพื้นที่โรงงานซึ่งเป็นอาคารปิดแล้วก็จะไม่มีการเอาถุงกากตะกอนแคดเมียมเนี่ยออกจากพื้นที่โรงงานเป็นขั้นตอนในการซักซ้อมเมื่อวานทางด้านคุณณัฐพลรังสิทธิ์พลค่ะปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าการขนย้ายนะคะจะมีการซ้อนถุงมัดปากถุง2ชั้นป้องกันการรั่วไหลจากนั้นใช้รถบรรทุก2ประเภทมีรถพ่วงคอกแล้วก็มีเทรลเลอร์ท้ายเรียบอะค่ะที่ได้รับการอนุญาตให้ขนส่งวัตถุอันตรายหรือว่าวอ 8บรรทุกจำนวน20ถุงต่อคันนะคะแล้วก็จะรวมการขนย้าย450ตันต่อวันมีระบบติดตาม GPS ค่ะแล้วก็ระบบการติดตามขนย้ายเฉพาะกิจปิดคลุมปิดรถนะคะด้วยแผ่นพลาสติกกันน้ำอย่างมิดชิดแล้วก็ให้พนักงานสวมชุดป้องกันเปลี่ยนชุดป้องกันทุกวันแล้วก็จัดกำจัดชุดที่ใช้แล้วด้วยวิธีการฝังกลบค่ะเป็นระบบการซ้อนถุง2ชั้นจะมีถุงบิ๊กแบ็กที่ขนาดใหญ่กว่าของเดิมเอามาซ้อนทับกับตัวแรกนะฮะที่เห็นอยู่ข้างหลังนะครับเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนด้วยแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานของสหประชาชาติในการขนนะครับเมื่อซ้อนถุงเสร็จเนี่ยเราก็จะนำไปชั่งน้ำหนักตอนนี้ทุกถุงจะมีน้ำหนักจริงนะฮะตามที่เห็นนะครับว่าเป็นน้ำหนักอย่างไรในรถแต่ละคันจะมีการสุ่มตัวอย่างก็สุ่มตัวอย่างก็คือเก็บสารข้างในออกมาเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องแลบว่าของที่ขนคือของที่ต้องการจะขนคือมันเป็นกากแร่ที่มีการปรับเสถียรอย่างที่เราตั้งใจส่วนแผนการเคลื่อนย้ายกากแร่แคดเมียมนี้ค่ะจะเริ่มต้นขึ้นนะคะในวันนี้เป็นวันแรกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะโดยเริ่มกันที่บริษัท JNB สมุทรสาครโดยจะมีการขนเที่ยวแรกด้วยรถเทรลเลอร์ท้ายเรียบ4คันบรรทุกได้80ถุงน้ำหนักรวม120ตันส่วนที่ล้อโลหะไทยเมทัลบางซื่อเขาจะใช้รถ10ล้อพ่วงล้อมคอก6คันเพื่อขนย้ายกากจำนวน100ถุงน้ำหนัก150ตันซึ่งทุกคันจะมีการตรวจสอบความปลอดภัยนะคะไม่ให้เกิดการรั่วไหลการฟุ้งกระจายของกากแคดเมียมก่อนออกเดินทางหลังจากนั้นก็จะมีการทยอยขนค่ะที่เหลืออีกเกือบ 12,800 ตันจากจังหวัดสมุทรสาครและชลบุรีทุกวันโดยใช้รถขนส่งที่เตรียมไว้30คันและกำหนดการน่าจะนะคะน่าจะขนกันไปเที่ยวสุดท้ายเนี่ย17มิถุนายนฝังกลบกันให้เรียบร้อยภารกิจนี้นะคะก็จะเอาแคดเมียมไปฝังไปพักไว้ที่โรงพักคอยของ Bound and Beyond จังหวัดตากรอการซ่อมแซมฝังกลบบ่อฝังกลบหมายเลข5ให้เสร็จพอฝังกลบเสร็จจะปิดฝาบ่อกันเนี่ย30กันยายนซึ่งในวันนี้ค่ะ29เมษายนคุณพิมพ์ภัทรานะคะท่านรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจสอบกระบวนการขนย้ายด้วยตัวเองที่บริษัท JNB Metal ในช่วงบ่ายก่อนที่เขาจะมีการขนกากแร่แคดเมียมเที่ยวแรกออกจากสมุทรสาครและออกจากกรุงเทพพร้อมๆกันเลยนะคะในเวลา1ทุ่มค่ะปลายทางความพร้อมในส่วนของ Bound and Beyond ที่จังหวัดตากนะคะมีการปรับปรุงพื้นที่เป็นโรงพักคอยขนาด 2,200 ตารางเมตรรองรับกากแคดเมียมได้ 14,000 ตันปรับพื้นที่ด้วยดินลูกรังสูง30เมตรปูทับด้วยแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ค่ะกันซึมรวมถึงเตรียมร่องระบายน้ำเตรียมปั๊มน้ำบ่อรองรับน้ำฝนแล้วก็วัสดุปิดคลุมเอาไว้แล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะคุณสุรพลวงศุขพิสารบอกว่าผู้นำชุมชนกับชาวบ้านยังห่วงอยู่ค่ะแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ที่ปูทับเอาไว้รวมไปถึงการปรับพื้นที่ที่ยังดูไม่สมบูรณ์ของพื้นผิวอาจจะมีเศษหินขนาดใหญ่ๆอยู่ทำให้พื้นที่ปูรองรับนะคะแล้วก็ถุงบิ๊กแบ็กมันอาจจะเกิดการรั่วซึมถ้าฝนตกลงมาก็เลยเสนอบริษัทแก้ไขเอารถมาบดเพิ่มได้ไหมจะได้เกิดความเรียบก่อนส่วนเรื่องของการโหลดถุงบิ๊กแบ็กลงจากรถขนส่งค่ะชาวบ้านบอกว่าขอให้มีมาตรการที่เข้มงวดควบคุมการฟุ้งกระจายขอให้มีแผนสำรองถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินเอาไว้ด้วยซึ่งถ้าหากว่าถุงบิ๊กแบ็กขาดระหว่างขนย้ายค
ือทางบริษัทก็รับปากว่าทั้ง2ประเด็นเนี่ยจะมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนจะมีการขนย้ายมาถึงตากและทุกขั้นตอนค่ะทั้งผู้นำชุมชนทั้งชาวบ้านในพื้นที่ทางบริษัทบอกแบบนี้ว่ายินดีให้เข้ามาร่วมตรวจสอบค่ะส่วนที่2นะครับเรื่องของพื้นที่นำกากแร่อุตสาหกรรมมาวางไว้นะครับเพื่อรอที่จะเอาไปกบฝังเนี่ยนะครับทางโรงงานเบลแอนด์มิยอนก็ได้ปรับปรุงไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่วันนี้สสคิดท่านผู้ใหญ่นะครับกับหน่วยงานในพื้นที่มาดูแล้วก็ร้องขอนะครับให้ทางโรงงานปรับเรื่องอีกนิดนึงเนื่องจากว่ามันจะมีหินขนาดใหญ่บ้างนะครับที่ดูแล้วอาจจะเป็นอันตรายทำให้ทะลุเมื่อฝนตกก็เก่งฝนของเนี่ยทางบริษัทเบลแอนด์มิยอนก็ยินดีนะครับที่จะปรับให้ปรับเรียบแล้วก็ถูกวางพื้นดินเหนียวเทียมอีกชั้นหนึ่งครับเพื่อเป็นการป้องกันขณะที่ฝั่งของพรรคก้าวไกลนะคะเขาก็มีการโพสต์ผ่าน X ด้วยค่ะบอกว่าการที่ภาครัฐจะเริ่มทยอยขนย้ายกากแคดเมียมซึ่งถูกลักลอบขนออกมาจากบ่อกักเก็บถาวรที่จังหวัดตากและพบว่ามันกระจายอยู่ทั้งสมุทรสาครชลบุรีและบางซื่อกรุงเทพกลับมายังจุดต้นทางแต่เนื่องจากบ่อกักเก็บถาวรมันเสียหายจากการลักลอบขุดไปแล้วอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมการขนย้ายที่จะเกิดขึ้นจะนำกากแคดเมียมไปพักที่โรงพักคอยก่อนแล้วค่อยไปฝังที่บ่อกักเก็บอีกรอบหนึ่งเมื่อวานนี้ค่ะคุณคริสปานเนียมส.ส.ตากเขต1พรรคก้าวไกลพร้อมด้วยคุณสุรพลวงศุขพิสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตากเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางตัวแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลงไปค่ะไปตรวจสอบกันที่โรงพักคอยที่บอกว่าเอาไว้รองรับกากแคดเมียมเหล่านี้นี่แหละในพื้นที่ตำบลหนองบัวใต้นะคะในอำเภอเมืองคุณคริสเนี่ยบอกว่าเดิมภาครัฐจะย้ายกากแคดเมียมในวันอังคารที่7พฤษภาคมจู่ๆก็เร่งรัดรวบรัดมาขนย้ายกันในวันนี้เลยก็แจ้งประชาชนแบบกระชั้นมากเลยบอกประชาชนเย็นวันเสาร์จะขนเย็นวันจันทร์หรือประมาณ2วันล่วงหน้านี่คือกระบวนการทำงานของรัฐราชการไทยแบบลวกๆไม่รอบคอบและไม่ใส่ใจประชาชนหรือไม่ก็ทิ้งเป็นคำถามไว้แบบนี้นะคะ